ัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพวันนี้เอาสูตรทาร์ตนะคะแบบอร่อยกันเลยนะคะแบบไร้แป้งไร้น้ำตาลนะคะที่สำคัญอิ่มท้องนานนะคะและช่วยระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะเราจะคล้ายกล้วยน้ำว้านะที่งอมนะคะโดยที่เรานะคะไม่ต้องนะคะใช้นะคะในส่วนของสารแทนความหวานเลยนะคะเนื่องจากว่าเราจะได้ความหวานจากกล้วยน้ำว้าที่งอมนะคะที่สุกงอมนะคะบดกล้วยน้ำว้าให้ละเอียดเลยค่ะทีนี้เราใส่ข้าวโอ๊ตลงไปค่ะประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเราก็จะทำถ้วยกันนะคะโดยใช้วิธีนี้นะเอาขึ้นมานะคะค่อยเบนนะคะด้านหน้าจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามาพักนะคะให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกจากมูลกันนะคะเพื่อที่จะมาจัดแต่งกันต่อค่ะเราจะออกจากมูลกันนะคะมันจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นนะคะเพื่อจัดแต่งกันต่อนะคะให้มันคลายความร้อนนิดนึงนะคะซึ่งเราจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใส่ลงไปค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูทำง่ายๆนะคะแบบไร้น้ำตาลไร้แป้งกันเลยนะคะที่สำคัญเพื่อสุขภาพดีมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ